งานใหญ่แล้วครับบุญถาวรเคาะแล้ววันปิดจ็อบคดีแตงโมจบคดีแน่นอนยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องกับคดีของแตงโมดาราสาวที่ตกเรือจนเสียชีวิตโดยตอนนี้หลายฝ่ายลุ้นกันว่าคดีนี้จะจบลงอย่างไรซึ่งประเด็นหลักตอนนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์กับหลักฐานเด็ดที่เจ้าตัวบอกว่ามีแต่ตอนนี้ยังไม่มีคนเห็นซึ่งฝั่งของทนายตั้มก็ออกมาบอกว่ายินดีจะช่วยอย่างเต็มที่ถ้านายอัจฉริยะมีหลักฐานอย่างที่ว่าจริงๆล่าสุดนายบุญถาวรปัญญามณีโชติได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงคดีแตงโมว่าคดีแตงโมอีกไม่เกิน45วันจบคดีปิดจ็อบทุกอย่างเลิกกันขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ